เรื่องอะไรน้องขาววันนี้ได้มาร่วมงานสกายบ้างวันนี้มาเดินผมแดงด้วยก็ดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดไอเดียไลฟ์ฮอลล์ครับผมแล้วก็ได้เข้าไปซาวด์เช็คก่อนด้วยแล้วก็เห็นว่าแบบสถานที่บอกว่าน่าจะคอนเสิร์ตมากจริงแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้ได้ร่วมงานด้วยเข้าไปเป็นไงครับบรรยากาศใหญ่ยิ่งใหญ่โอ้สุดใหญ่มากจุคนได้เยอะมากแล้วก็แบบพบซาวด์อะไรต่างๆเยอะเลยแสดงว่าเหมาะกับพวกเราจะมาที่จะมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่โอ้โหเขาแฟนเขาจะพอไหมอ่ะโอเคไหมกับการคอนเสิร์ตนะครับหมดที่เรานะคอนเสิร์ตเราเก็บมันพร้อมไหมครับเนี่ยหรือว่าจะเพิ่มรอบมันมีรอบสักสิบวันแฟนคลับจะพร้อมไหมแฟนคลับจะพร้อมไหมแฟนคลับจะพร้อมไหมเห็นว่าวันนี้ก็มีเตรียมโชว์ด้วยเพราะมาโชว์บนสเตจที่ใช่ครับครับผมเตรียมพิเศษอะไรบ้างก็คือเป็นเรื่องของการใกล้ชิดกันการแบบปรับบล็อกกิ้งให้เข้ากับเวทีในวันนี้อะไรครับมันต้องวางแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะผมเดี๋ยวสร้างตำนานไว้ในหลายๆพื้นที่หวังว่าครับอย่าคาดหวังมากครับอย่าคาดหวังแต่ว่าไม่คุยได้แน่นอนแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่แล้วก็บอกว่าจะใกล้ชิดกับทุกคนได้มากที่สุดครับครับหลายเต้นพวกเธอใหญ่นะเวทีโอเคเนาะโอเคใหญ่มากใหญ่มากเวทีครับเวทีใหญ่กว่าหลายเต้นพวกผมเยอะจริงจริงปักกี้เราคาดหวังได้ไหมคาดหวังกับการเต้นวันนี้ได้ไหมโอ้พี่ก็คาดหวังได้อย่างพอมาพอควรครับเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่กันทุกเวทีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะได้สนุกกับทุกคนละกันวันนี้ครับแล้ววันนี้จะไปตามสูตรที่ใส่ครับครับคุณจะบอกตามสูตรนี่คือสีมันบ่งบอกถึงความอันนี้ไม่ใช่ชุดโชว์โชว์วันนี้ป่ะไม่น่าใจเหมือนกันครับต้องรอติดตามครับไม่ยอมรับครับตัดหมดเลยนะจบมากอะไรกับปามบ้างอะไรกับปามบ้างครับผมก็จริงๆเราก็เต็มที่แหละครับผมแล้ววันนี้เราก็เต็มที่ครับแต่ก็เต็มที่ครับพี่ก็เต็มที่เหมือนกันครับผมเห็นแล้วครับตามนะครับเต็มเต็มมากครับเพราะว่าเวทีใหญ่มากครับตอนที่ขึ้นไปซาวด์เช็คหรือว่าไปบล็อกเวทีแล้วก็มันมีแคปบล็อกด้วยครับรู้สึกว่านี่แหละน่าจะคอนเสิร์ตอะไรครับพี่ข้างหลังบอกว่าเฉลยได้หรอเฉลยได้ไม่มีแคทวอล์คครับเป็นเวทีเราไม่ทำเล่นครับแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลใหม่ไหมครับยังครับยังครับพี่บอกว่าไม่ใช่ร้อนไปไกลเกินน้ำทิพย์แปดเดือนสิบรอวันที่8เดือนสิบซิงเกิลไปยังไงครับไม่งั้นพี่ให้แต่ละคนสปอยล์ว่าความพิเศษมันเป็นยังไงบ้างอะไรเลยอ่ะกินจริงๆสปอยล์ดีกว่าอันนี้ให้ฟังอันนี้ให้ฟัง8เดือน10เราจะได้พบอะไรบ้าง8เดือน10ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบสะใจเต็มอิ่มครับผมแน่นอนครับครับคนจะได้รู้ว่ามันม่วงคืออะไรนะครับเดี๋ยวรอดูใน MV ครับถ้าเกิดว่าเห็นตามถอดเสื้อในโปรล็อกเมื่อวานคิดว่าเยอะแล้วใน MV เยอะกว่าครับก็เมื่อวานปล่อยโปรออกไปอะไรเงี้ยเห็นหลายๆคนบอกว่าอุ้ยกีสลบตายแล้วตายเลยอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะครับตื่นมาดู MV วันที่8ก่อนครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่สามารถทำให้คุณตายได้แน่นอนมันจะเห็นเยอะกว่าในภาพนิ่งที่ปล่อยมาเมื่อวานไหมอะไรนะครับมันจะเยอะกว่าไหมแหวนแค่เลยมันต้องแบบไม่ต้องมีเลยเสื้อผุ่มไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่แน่ใจผมว่าลูกเควินที่เขาปล่อยลูกเควินที่เขาปล่อย6โมงของปักกี้ก็แรงอยู่นะพี่เสิร์ฟไหนคนข้างหลังถ้าใน MV ตัวจริงมันจะต้องไม่มีเสื้อผุ่มอันนี้อยากดูอะไรมากกว่าแค่มีกางเกงรู้สึกการใช้ร่างกายเย้ครับเก่งเข้ามาผมว่าไม่มีกางเกงผมว่าเราต้องมีโฟกัสที่ทำในด้วยเราเป็นศิลปินครับเราทำอาชีพในการเป็นศิลปินร้องและเต้นครับเพลงค่อนข้างเท่ไม่ได้มีแค่ภาพก็มีเพลงด้วยแล้วของกิ๊กเป็นไงบ้างกับภาพที่ปล่อยมาภาพของวันไหนครับวันนี้เหรอภาพในสกามของเราเนี่ยผมว่าก็ปกติชีวิตจริงผมก็ใส่อย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ไม่ปกติเพราะมีดิมพอปกติเพราะว่าจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะใน MV ผมไม่เคยโชว์ลายสามก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์อะไรครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารอติดตามเพราะว่าใน MV อ่ะมันมีเนื้อเรื่องเยอะมากๆแต่ละคนก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวเองแล้วมันก็จะสอดแทรกอะไรบางอย่างของแบบ
ครับผมกิตติดูหน้าปากี้ด้วยครับมากครับผมแล้วก็รอติดตามครับรอติดตามความรุนแรงเพลงมันจะเป็นแบบมีเดียมเร็วเต้นหรือว่ายังไงโอ้ยนี่อารมณ์แหละอารมณ์จริงจริงจริงเรามีปล่อยท่อนสั้นๆออกมาแล้วในพอดแคสต์เพอร์เซนต์และสกอร์วิชวลครับผมก็จริงๆเป็นเพลงอะคูสติกช้าๆครับครับอาจจะดีอูคูเลเล่เดี๋ยวนะอูคูเลเล่มันไม่น่าจะงานนะแต่พี่อาจจะข้ามไม่ถึงไงแต่ภาพพี่ออกมาแต่ว่าชุดนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะกับเพลงนี้นะมันกดดันมาด้วยความที่ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวมานานมากจริงๆตอนแรกกดดันไม่ได้กดเขาเรียกว่าความคาดหวังแล้วกันแบบว่าเราก็คาดหวังกับผลงานของตัวเองนะแบบเอ้ยเราหายไปนานคนก็น่าจะคาดหวังกับเอ้ยหายไปนานกับมาเพราะก็ต้องเวอร์หน่อยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคเราก็ทำให้สมกับความคาดหวังของทุกคนครับเพราะว่าเราหายไปนานจริงแล้วก็ให้สมกับการรอคอยของทุกคนสมัครนี้เหมือนรีวิวใหม่อีกรอบนึงเปลี่ยนภาพเลยซึ่งจะครบรอบ2ปีครับผมที่รีวิวมาเป็นไงบ้างคะ2ปีที่ผ่านมาฝั่งโน้นว่าไงบ้างพี่จังเอ้ยไม่ใช่พี่ฟ้าพูดแล้วสองปีเธอมาเป็นไงบ้างคะไม่ได้แล้วหรอกพี่เป้นานเลยสองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากเลยครับทั้งแบบการใช้ชีวิตหรือว่าการจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากครับทั้งแบบการใช้ชีวิตหรือว่าการจัดสรรเวลาครับเพราะผมต้องเรียนด้วยครับก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นครับมันอื่นเหรอคะเนี่ยครับอาร์คเนี่ยครับผมก็จริงๆกับ2ปีก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเหมือนกันแบบว่าได้ทั้งแบบไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ไปโชว์นู่นโชว์สงกรานต์เล่นน้ำบนเวทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีช่วงนึงเลยครับมีอะไรน่าจดจำเยอะแยะไปหมดเลยใช่2ปีแล้วครับที่2เนอะอะไรนะครับ2ปีแล้วครับไปไหนพี่ตินอ๋อครับผมตอนนั้นครับสวัสดีครับ2ปีครับ2ปีอ๋อ2ปี2ปีก็เรียกว่าเป็นรวมเรียกว่ามีแมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นเยอะมากในช่วง2ปีนี้ครับผมที่ได้แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เจอกับพิเศษทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราค้นพบตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้ออกมาทำสิ่งที่เรารักครับ2ปีสำหรับผมก็ผ่านไปเร็วแต่มีอะไรทำเยอะมากเลยครับแต่ว่าผ่านไปรู้สึกว่า1ปีแบบเหมือนเพิ่งไปเคาท์ดาวน์มาเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบจะเดือน10แล้วอะไรเงี้ยวันนี้วันสุดท้ายของเดือน9แล้วด้วยครับฮาโลวีนอีกแล้วใช่จะฮาโลวีนอีกรอบนึงแล้วก็แต่ว่าหลายๆอย่างที่แบบสอนเรามาตลอดทั้ง2ปีนี้ก็ทำให้เราแบบว่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตการทำงานจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำให้เราแบบได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นได้เจอกับผู้คนเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอกับพีเซสที่ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตแบบปีที่3ปีที่4ปีที่5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยจะมีพีเซสแบบเยอะๆล้นโลกเลยครับโอ้โลกครับผมก็2ปีที่ผ่านมาก็ทำให้เราแบบว่าได้ประสบการณ์ในวงการเนี้ยมากขึ้นแล้วก็ได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบได้เจอแฟนคลับที่เริ่มเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากที่จะเล่นเวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานที่แบบดีมากๆออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆครับแล้วก็ได้สนิทกับพี่ๆนะคะมากขึ้นเราได้แซวกันยับมากขึ้นเดี๋ยวจะมีอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในอนาคตถ่ายกล้องเป็นมุมใหม่ๆไงได้ข่าวมาจากไหนนะครับอะไรนะครับแต่ที่เริ่มแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราพูดเองคุณเจริญนะแล้วพอดีทำไมต้องไปปากีพยายามไปฝั่งหนึ่งเพื่ออะไรนะครับห้ามหลุดถ่ายผมเหรอใช่ไงถือปากีต้องไปคุมอีกฝั่งไม่หรอกเป็นสีเสื้อเป็นสีสลับกับสีเสื้อเราจะเริ่มแรงกันวันนี้เลยเหรอแสดงว่าต้องปีหน้าเราก็พร้อมมีคอนเสิร์ตของพวกเราแล้วใช่ไหมว้ายถ้าหากว่าพร้อมแล้วทุกคนท่านอ่ะว่ากันอันนี้แค่แบบสมมุติไงแบบว่าความพร้อมของเราไม่ได้หมายถึงว่าต้นปีถ้าต้องมีเราคิดว่าเราพวกเรา5คนพร้อมแล้วหรือยังไม่ถ้าต้นปีพร้อมไม่ทันแน่ยังอ่ะเถอะแบบให้เดือนที่3แล้วกันอ่ะเดือนที่3อยากได้เวลาอีกประมาณนึงเพราะว่าอยากจะให้โชว์มาดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มีเพลงของพวกเราแม้ตอนนี้พี่ถ้าออกไปนี่คือมีแต่เพลงคนอื่นที่เราจะ cover ไม่เป็นไรเธอร้องเพลง1 2 3เสร็จเธอกลับมา1ต่ออ๋ออีเวอร์ชั่น1ซอยได้ใช่ปรับเพลงใหม่โอเคอ่ะฝากเพลงหน่อย8/10อ่ะ
ครับผมก็ตอนนี้พวกเราเพอร์เซสนะครับใกล้จะคัมแบ็กมากมากแล้วครับผมสำหรับเพลงที่ชื่อว่าบอดี้การ์ดนะครับก็ตอนนี้จะมีอะไรปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ลุ้นตามไปกับพวกเราตลอดจนกว่าจะถึงวันที่8เลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับที่ YouTube ที่ทุกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ Process Underscore Official ครับผมครับฝากได้ครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ